คุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะก็บ่อยครับเพราะว่าร้านนี้อร่อยอร่อยติดใจอะไรนะติดใจอะไรพิเศษไหมไส้อั่วอร่อยมากครับไส้อั่วอร่อยมากไส้หวานจางก็อร่อยโอ้แล้วราคาเป็นไงราคาเป็นไงราคาดีครับราคาดีด้วยเตาก็มีปล่องระบายควันอย่างดีกันเลยครับผมพี่ท่านลองดูไปนะฮะโอเคเลยทำแพงไหมอย่างนี้เตาโอ้ยน่ารับประทานกันเลยทีเดียวพี่ขิงให้ด้วยฟรีใช่ไหมฮะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่กับรายการมาดูกันครับผมณขณะนี้ผมอยู่ที่มหาชัยครับผมวันนี้พาเพื่อนๆมาแนะนำร้านไส้กรอก300ห้องเจ๊มะเจ้าเก่าเจ้าเดิมมหาชัยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขามีอะไรกันบ้างนะครับร้านก็มีแผนการโควิดอย่างดีกันเลยทีเดียวครับผมเตาก็มีปล่องระบายควันอย่างดีกันเลยครับผมห่วงใยสุขภาพกันเลยทีเดียวสวัสดีเจ๊มาด้วยนะครับสวัสดีครับกำลังทำกันเลยทีเดียวครับผมคุณลูกค้าครับคุณลูกค้ามาซื้อร้านนี้บ่อยไหมฮะก็บ่อยครับเพราะว่าร้านนี้อร่อยอร่อยติดใจอะไรนะติดใจอะไรพิเศษไหมจริงๆไส้อั่วอร่อยมากครับไส้อั่วอร่อยมากไส้หวานจางก็อร่อยโอ้แล้วราคาเป็นไงราคาเป็นไงราคาดีครับราคาดีด้วยโอเคอร่อยโอ้สุดยอดแล้วอยู่แถวนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคยังไงก็ฝากบอกต่อด้วยนะฮะแล้วก็มาอุดหนุนกันบ่อยๆขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยววันนี้เราก็ถ่ายผ่านฟิล์มกันเลยนะเพื่อนครับขอบคุณครับผมโอ้ยน่ารับประทานกันเลยทีเดียวสวัสดีครั้งนะครับสวัสดีครั้งตัวนี้อะไรครับเนี่ยคุณแม่ค้าอันนี้เป็นไส้หวานจ้าไส้หวานนะโอเคเลยขายยังไงขายยังไงแล้วแต่สั่งนะเท่าไหร่ก็ได้จ้าอ๋อแล้วแต่สั่งนะโอเคเลยตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นหมูล้วนจ้าครับอันนี้เป็นไส้กรอกข้าวครับไส้กรอกวุ้นเส้นอ่ะฮะชิ้นละ10บาทจ้าชิ้นละ10บาทสุดยอดเลยอยู่ด้านนู้นนะนี่กำลังหยิบขึ้นมาเลยมีขิงให้ด้วยฟรีใช่ไหมฮะมีผักด้วยนะคะยำไม่ได้มะนาวด้วยยำฟรีมีผักด้วยยอดเลยแม่ค้าขายตรงนี้ทุกวันไหมครับขายทุกวันจ้าตั้งแต่กี่โมงครับผมตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่มจ้าโอ้ทางร้านมีส่งไหมมีบริการส่งพร้อมทานจ้าแล้วก็วัตถุดิบเนี้ยรับไปขายต่อมีไหมฮะได้จ้าได้ได้ฮะเดี๋ยวฝากเบอร์โทรหน่อยครับผมเบอร์โทรนี่ครับเพื่อนเบอร์โทรนะครับนี่กำลังย่างกันเลยทีเดียวตอนนี้มีพัดลมดูดขึ้นไปใช่ไหมฮะโอเคเลยทำแพงไหมอย่างนี้เตาแพงไหมครับประมาณ 5-6,000 บาทละกัน 5-6,000 นะครับนี่นะครับเพื่อนๆมีป่องด้วยกำลังย่างกันเลยทีเดียวมันกำลังทำกันเลยทีเดียวครับผมใช้เวลาย่างนานไหมครับประมาณ5-10 นาทีจ้าต้องใช้ไฟอ่อนนะคะอ๋อต้องใช้ไฟอ่อนนะครับเพื่อนมันก็ย่างมาเรื่อยๆเลยทีเดียวอันนี้อีกด้านหนึ่งนะทำให้ย่างนะโอ้สีเริ่มจะสวยแล้วครับผมเริ่มหอมแล้วนะฮะ
ล้วก็ขายกันเรื่อยๆเลยครับผมก็ยำไปเรียบร้อยเลยนะฮะแถมผักฟรีครับผมเรียบร้อยครับผมตอนนี้ก็สีเริ่มจะสวยแล้วครับผมแล้วก็หั่นกันเรื่อยๆเลยครับผมก็ต้องพลิกกันเรื่อยๆนะครับรับประทานกันเลยทีเดียวคุณแม่ค้าครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวฝากร้านอีกทีครับผมค่ะใครอยู่ตรงหน้าธนาคารอะไรนะทหารไทยตรงหน้าธนาคารทหารไทยค่ะขายทุกวันนะคะตั้งแต่3 โมงเย็นถึง3 ทุ่มนะจ๊ะตรงข้ามนะฮะตรงข้ามธนาคารเนี่ยฮะอยู่หน้าเทศบาลเมืองนะฮะโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมต้องขอบคุณมากที่มาถ่ายทำนะครับขอให้ขายได้ดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องหลงพุดดี้ด้วยนะครับกับรายการมาดูกันครับผมแล้วก็อย่าลืมมาอุ่นหนึ่งด้วยนะครับร้านไส้กรอก300ห้องครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม